ตอนที่55สถานการณ์สุขภาพชายแดนใต้เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยในวันนี้มีดิฉันอัศรารัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราวันนี้พูดคุยกันเรื่องสุขภาพของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะท่ามกลางปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นปัญหาเรื่องสุขภาพของคนในพื้นที่ก็มีตามมาด้วยเช่นกันค่ะคนในพื้นที่ชายแดนใต้เขามีปัญหาสุขภาพอะไรกันบ้างและมีอะไรที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆของคนในประเทศคุณหมอสุภัทหาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาจะมาเล่าให้เราฟังค่ะคุณหมอยังเป็นรองประธานชมรมแพทย์ชนบทและเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันเครือข่ายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ VIS อันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจและอธิบายปัญหาภาคใต้ได้ดีขึ้นค่ะฟังคุณหมอสุภัทพูดถึงปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ค่ะสำหรับสุขภาพโดยภาพรวมจังหวัดชายแดนใต้ก็คงมี2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คงเป็นสุขภาพทั่วไปผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเรื้อรังเยอะก็คือหัวใจเบาหวานความดันหรืออัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงมะเร็งอันนี้ก็เป็น5โรคหลักที่เป็นปัญหาซึ่งชายแดนใต้เราปัญหาเรื่องนี้ก็เยอะเพราะว่าพี่น้องบ้านเราก็กินหวานกินเค็มกินรสจัดกินมันแกงเนื้อมัสมั่นแต่ละชามก็มันๆทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญอันนึงเลยนะครับอีกอันนึงก็คงเป็นปัญหาสืบเนื่องจากความรุนแรงอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่าประสบเหตุความไม่สงบเสียชีวิตอาจจะ 4-5,000 แต่ว่าบาดเจ็บแล้วรวมๆก็เป็นหลักหมื่นซึ่งอันนี้ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพพอสมควรทั้งความพิการทั้งบาดแผลทางจิตใจนี่เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังคะนอกจากปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปแล้วคนในพื้นที่ยังมีปัญหาสุขภาพปากและฟันโดยเฉพาะในเด็กอีกด้วยค่ะเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่ผ่านมามีการสำรวจสุขภาพฟันของเด็กเล็กปรากฏว่าเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฟันผุสูงสุดในประเทศค่ะแต่ก็ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่ก็มีปัญหาสุขภาพฟันกันเยอะเนื่องมาจากสาเหตุอะไรทันตแพทย์สำริดวิโรจน์วณิชชากรหรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามหมอเป็ดบอกสาเหตุให้ฟังค่ะคือต้องบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าขาดแคลนบุคลากรนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาผมพยายามหานโยบายหาแนวทางหาช่องทางเพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสไปเรียนวิชาชีพนี้คือไม่ว่าทันตแพทย์ทันตวิบาลนะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วผมเคยประเมินนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นทันตแพทย์อยู่ในพื้นที่ 70% นะอีก 30% มาจากพื้นที่อื่นนะครับแล้วก็ในพื้นที่เราเองเนี่ยในรอบ7ปีนะ3จังหวัดเลยนะสมัครสอบทันตแพทย์ได้7คนเองเพราะฉะนั้นถ้าจะรอให้คนในพื้นที่มีโอกาสได้ไปเรียนคณะทันตแพทย์แบบปกติเนี่ยรออีกไม่รู้20 30ปีจะมีมากพอหรือเปล่าผมไปคุยกับทางองค์การบริหารทันตแพทย์ประเทศไทยนะครับบอกให้เขาว่าคนที่เป็นคนในพื้นที่ไปเรียนกลับมาสร้างประโยชน์กับคนในพื้นที่มากเลยเขาเป็นทันตแพทย์ดีเด่นเป็นทันตแพทย์ที่ดูแลประชาชนได้ดีแล้วเข้าใจบริบทจริงๆกับทันตแพทย์ที่มาจากที่อื่นนี่หลายคนนะคนนี้ไม่ค่อยเข้าใจแล้วมาอยู่กันแป๊บเดียวก็ไปเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนคนในพื้นที่ไปเรียนอันนี้คือส่วนที่1ที่เรากำลังดูแลอยู่นะครับส่วนที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องจริงๆนะฮะว่านอกจากที่ท่านจะรอทันตแพทย์หรือรอทันตบุคลากรแล้วท่านต้องดูแลตัวเองจริงๆต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่องปากของท่านจริงๆอาหารพื้นที่ของเรานะหวานกว่าที่อื่นทุกอย่างอาหารทั้งอย่างหวานหมดเลยไม่แปลกใจว่าคนในพื้นที่เราเกิดฟันผุเพราะฉะนั้นการที่ค่อยๆเปลี่ยนนะฮะทีนี้ทีนี้มันจะเอื้อผลในระยะยาวนะแล้วเรื่องที่3คือเรื่องการทำความสะอาดฟันนะสำคัญมากท่านนึกอะไรไม่ออกนะแปรงฟันเยอะๆเคยแปรงฟัน1นาทีลองแปรงฟันสัก2นาทีดูเคยแปรงฟัน2นาทีลองแปรงฟันสัก3หรือ4นาทีดูแค่ท่านแปรงฟันเยอะขึ้นนะฮะสุขภาพช่องปากก็จะดีขึ้นแล้วโดยธรรมชาตินะครับนะครับคือสิ่งที่ประมาณ3อย่างในการฝากผมเชื่อว่าคนใน3จังหวัดไม่ได้เสียโอกาสอะไร
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ทำให้เขาเสียโอกาสเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่เขาดูเหมือนเสียโอกาสตรงนี้เจ้าหน้าที่เราทุกคนก็ทุ่มเทคืนกลับให้เขาแล้วภาครัฐก็พยายามคืนทุกอย่างกลับให้เขาแล้วพอสมควรตอนนี้อยู่ที่ท่านละท่านต้องคิดว่าท่านเป็นคนที่สามารถทำให้สุขภาพดีได้ด้วยตนเองแล้วท่านก็ลุยตรงจุดนั้นนะครับเราร่วมมือกันบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะหมอฟันเท่านั้นนะคะยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างนักกายภาพบำบัดหรือแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่คุณหมอสุภัทรอธิบายเพิ่มเติมค่ะผมคิดว่านักกายภาพบำบัดนี้สำคัญความสูญเสียส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดความพิการคนพิการเพิ่มขึ้นผมว่า7ปีนี้น่าจะเป็นหลักหมื่นคนหรือรวมถึงความพิการอันเนื่องมาจากเบาหวานความดันแล้วเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแลงั้นถ้าเรามีนักกายภาพบำบัดที่เพียงพอ1หรือ2คนต่อโรงพยาบาลนี้ไม่พอนะครับก็จะพอเพียงแค่ให้บริการในโรงพยาบาลแต่ว่าที่นอนอยู่ที่บ้านไม่มีปัญญามาโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้ใครจะพามาเนี่ยไม่รู้ใครจะดูแลงั้นจริงๆยังเป็นวิชาชีพที่สามารถเพิ่มได้คุณภาพชีวิตคนก็จะดีขึ้นไม่เฉพาะ3จังหวัดนะครับอันนี้ทั้งประเทศยังขาดแคลนส่วนแพทย์นี้ก็เป็นปัญหาในโรงพยาบาลชุมชนอยู่แล้วว่ามีจำนวนคงที่ประมาณนี้มาตลอดไม่เพิ่มสักทีก็คือน้องใหม่เข้ามาคนเก่าก็ออกไปอันนี้ก็เป็นปัญหาระดับชาติแพทย์ที่ขาดแคลนมากที่สุดคือแพทย์ทั่วไปนะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยในความเป็นจริงอย่างหมอกระดูกเนี่ยมีจังหวัดละ 3-4 คนก็อาจจะพอแล้วนะครับถ้าระบบส่งต่อดีคือถ้ามีแพทย์ทั่วไปจำนวนมากปวดเข่ามาหาโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนดูแลแต่ว่าถ้าต้องผ่าตัดเข่าก็ส่งไปให้หมอกระดูกแขนหักมาโรงพยาบาลชุมชนแพทย์ทั่วไปดูแลแต่ผมเห็นว่ามันหักแบบที่ต่อลำบากอาจต้องใช้การผ่าตัดต่อยากผมก็ส่งไปหาหมอกระดูกดังนั้นปัญหาของการผลิตแพทย์คือต้องผลิตแพทย์ทั่วไปให้มากๆและให้แพทย์ทั่วไปมีความภูมิใจรวมทั้งมีแรงจูงใจที่จะเป็นแพทย์ทั่วไปต่อไปด้วยแต่ปัจจุบันการแพทย์เราคือใช้ทุน3ปีแล้วก็หนีไปเรียนแพทย์เฉพาะทางหมดปัจจุบันถามว่าคุณหมอเฉพาะทางทำงานอะไรก็ทำงานเหมือนแพทย์ทั่วไปไม่เคยได้ดูเคสยากเท่าไหร่หมอเด็กดูเคสหวัดเด็กเป็นหวัด 70% ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ของหมอเด็กเลยหมอเด็กควรจะไปทำโรคยากๆเป็นต้นครับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ยังส่งผลต่อการเข้าถึงการรับบริการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะหลายๆคนมักเจอปัญหาอย่างนี้ค่ะทางโรงพยาบาลบริการช้าก็หลายขั้นตอนยุ่งยากเวลาจะไปก็ลำบากไปเจอประชาชนบางทีหมอไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ของหนูยังอยู่ในส่วนของอำเภอเพราะว่าแพทย์ก็มีน้อยบางทีคือต้องรอนานไปตั้งแต่เช้าเสร็จอีกทีก็ตอนเย็นไปเลยค่ะโดยภาพรวมนั้นก็โอเคแต่ว่าเจ้าหน้าที่ใหม่ๆที่เพิ่งมีมาเมื่อไม่นานนี้ค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่ายังไม่ได้มาตรฐานค่ะยังไม่เหมาะที่จะให้มาทำงานในการบริการประชาชนนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยก็คือเวลาเราไปรับบริการใช่ไหมคะคือไปรับบัตรเวลาเรารับบัตรเนี่ยบัตรได้ช้าแล้วแล้วก็คนอื่นที่มาช้าอีกเนี่ยสมมติว่าเขามีเส้นสายที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติกับทางพยาบาลหรือว่าหมอเนี่ยเขาจะลัดคิวเยอะมากเลยค่ะเจอปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ที่ใช้บริการก็คือจะใช้ของคลินิกอะค่ะโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่แต่ว่าเคยเจอแบบเคสที่ว่าญาติอีกทีอะค่ะก็คือเป็นอะไรอะเนื้องอกแบบนั้นนะคะก็คือว่าพยาบาลที่บริการอะพูดได้เลยว่าเยี่ยมมากอะรู้ทั้งรู้ว่าคนเขาเจ็บอะพูดเหมือนว่าไม่ให้กำลังใจอะตอนนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องนี้กันอยู่ค่ะโดยเฉพาะต้องทำงานเชิงรุกด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้มากขึ้นแต่เพราะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยความล่าช้าคุณหมอยอนจิระนครนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีได้พูดถึงปัญหาการทำงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะวิธีการทำงานของงานสาธารณสุขคือเราทำเชิงรุกหน้าที่หลักอันหนึ่งก็คือการต้องไปเยี่ยมบ้านสำรวจบ้านแล้วต้องมีข้อมูลของทุกคนเลยในพื้นที่นะครับซึ่งขนาดเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังมีโรคหลายเรื่องเราพบว่าหลังจากปี247ที่มีปัญหาเงี้ยนะครับแน่นอนครับว่าการลงไปทำงานในพื้นที่หลายแห่งน้อยลงเจ้าที่ก็อาจจะหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่บ้างนะครับเวลานี้เนี่ยเราพยายามจะเอาเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็นคนในพื้นที่เองกลับไปอยู่ในพื้นที่โดยหวังว่าเขา
น่าจะลงไปทำงานในพื้นที่ได้มากขึ้นกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ลงไปทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นผมคิดว่างานในรอบ 5-6 ปีเนี่ยมันเหมือนถอยหลังลงหลังจากเกิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบเราเคยทำความครอบคลุมของวัคซีนได้อย่างน้อย 80% 90% แต่ว่าตัวเลขอันหลังเนี่ยหลังจากเราทำสำรวจจริงๆเราพบว่าอยู่ที่ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อมีปัญหาด้านการเข้าถึงพื้นที่ได้ยากจึงมีหน่วยงานภาคประชาสังคมหลายๆหน่วยงานเข้ามาหนุนเสริมงานทางด้านสาธารณสุขค่ะอย่างเช่นมูลนิธิฮีลานอาหมัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการกู้ชีพกู้ภัยคุณซีตีคอริยะยีดูเระผู้ประสานงานมูลนิธิฮีลานอาหมัดบอกถึงการทำงานของมูลนิธิค่ะอาสาสมัครของเราที่ลงไปทำงานนะคะเวลาไปช่วยยามที่เขาโทรมาเนี่ยก็คือทุกคนจะผ่านการฝึกกู้ชีพกู้ภัยนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรที่ทางโรงพยาบาลเขาฝึกให้ก็คือหลักสูตรการพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นนะคะก็คือเขาเรียกว่าหลักสูตร FR ค่ะเริ่มแรกที่เราเปิดมูลนิธิมานะคะก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะเข้าพื้นที่ทุกพื้นที่ได้ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องใช้การยอมรับจากชาวบ้านก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะกว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้ได้ณทุกวันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นรถฮีลานของเราจะเป็นรถคันแรกที่นำหน้าขบวนเข้าไปเพราะว่าชาวบ้านเขาจะให้การยอมรับแล้วก็ให้ความเชื่อถือว่าคือเราอยู่กับเขาจริงๆเราไม่ใช่หน่วยงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อฟังอย่างนี้แล้วเราทุกคนทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันนะคะเพราะปัญหาสุขภาพคงแก้ไม่ได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันขอลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะร่วมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ให้ส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสหภาพยุโรปอินเตอร์นิวส์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.cweekwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม